ันนี้เรามากันในทริปใหม่นะคะเป็น one day trip เรามาอยู่กันที่เทียนทะเลหรือว่าบางขุนเทียนก็มาแวะที่คาเฟ่ก่อนก็ก่อนที่เราจะไปถึงชายทะเลเนาะเรามาแวะคาเฟ่กินกาแฟกินขนมกันก่อนชื่อร้านว่า House นะคะ Coffee ไปกินกาแฟกันบราวน์ชูการ์อัลมอนด์กันนะคะก็หน้าตาแบบนี้น่ากินดีอันนี้เป็นกาแฟซิกเนเจอร์ของเขาค่ะเดี๋ยวเราลองชิมกันเป็นน้ำมะพร้าวแล้วก็มีกาแฟอร่อยดีค่ะไม่รู้ว่ามันมีไส้เปล่าหรือว่ามันจะเป็นแค่ขนมปังอัลมอนด์ไม่แน่ใจปึ๊บมีฐานข้างล่างด้วยมีฐานข้างล่างเป็นแบบนี้แต่ข้างบนก็เป็นขมังอร่อยพี่นั่งเยอะมากเลยค่ะแล้วก็เย็นสบายแล้วก็ถ้ามาเย็นๆก็น่าจะบรรยากาศดีกว่านี้เดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อค่ะตอนนี้เรามาถึงถนนที่เป็นสีฟ้าค่ะพี่คนที่ร้านเขาบอกว่าถนนที่เป็นสีฟ้าเนี่ยจะวันเวย์ก็จะขี่เรียบตรงนี้ไปนะคะวิวข้างหลังคือสวยมากแต่ว่าเรามาเที่ยงเนาะก็ร้อนนิดนึงนะคะถ้าใครอยากมาเที่ยวที่นี่เนาะมาชมบรรยากาศอาจจะเป็นช่วงเย็นก็ได้ค่ะหรือไม่ก็แบบเช้าไปเลยอะไรเงี้ยน่าจะบรรยากาศดีแต่ว่าถามว่าเที่ยงเที่ยวได้ไหมก็เที่ยวได้ค่ะแต่ว่าร้อนก็มีคนเที่ยวอยู่เนาะเขาก็ขี่พวกแบบจักรยานหรือว่าจักรยานไฟฟ้ามาก็ได้นะคะเราเช่าร้านจักรยานก็คือชื่อว่าร้านน้องหมวยนะคะจักรยานเนี่ยจะ40บาทแล้วก็ถ้าเป็นรถไฟฟ้าก็มีเหมือนกันแบบขับคนเดียวหรือแบบขับ2คนก็ได้ก็ราคาเท่ากันคือ300บาทแต่ว่ามาชิลๆก็เลยเช่าจักรยานมานะคะมาเนี่ยที่ขี่มานะคะเมื่อกี้ก็เราจะขี่ขามาเนี่ยก็คือ4กิโลแล้วก็ขี่ขากลับอีก4กิโลนะคะเรามาถึงประมาณสัก 2.5 กิโลแล้วเดี๋ยวเราจะขี่ไปต่อแล้วก็ขับออกไปโอเคไปกันเลยมาถึงแล้วค่ะชายทะเลตอนนี้ก็จะเป็นเหมือนที่ปลูกปลาชายเลนนะคะเล็กๆเต็มไปหมดข้างหลังไปดูข้างหลังมาเย็นๆหรือมาเช้าๆก็น่าจะบรรยากาศดีกว่าเดี๋ยวเรากลับกันแล้วก็ไปกินหาอะไรกินกันดีกว่าค่ะทางเข้ามาเนี่ยมีร้านอาหารทะเลเพียบเลยเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันต
อนนี้เรามาอยู่กันที่ครัวทับทิมซีฟู้ดเราสั่งไปประมาณ 3-4 อย่างก็จะมีแกงส้มไข่ปลาริวกิวส้มตำปูม้าดองแล้วก็ไข่เจียวแล้วก็ปลาหมึกผัดกะปิประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาอาหารกันค่ะส้มตำปูม้าชิมเปรี้ยวหวานอร่อยหอมกะปิอร่อยรสชาติดีแกงส้มที่เราอยากกินไข่ปลาริวกิวผักรวมหมดทุกอย่างน้ำยังไม่เหลืออร่อยจัดอร่อยจัดอิ่มมากอร่อยมากหมดทุกอย่างขอเน้นว่าทุกอย่างน้ำแกงส้มนี่คือแบบว่าเทได้เลยคือแบบหมดเธอตอนเจอ Google ก็คือมันก็เขียนว่าครัวทับทิมซีฟู้ดโคตรอร่อยเราก็แบบไม่งงโหปะวะแต่ก็อ่ะลองดูมากินเพราะว่าไม่เคยมาแถวนี้เลยค่ะก็ลองเข้ามากินดูอร่อยจริงไปกลับบ้านกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราปิดคลิปที่ตรงนี้เลยแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้นะคะทะเลบางขุนเทียนเนาะหรือว่าเทียนทะเลนะคะก็วันเดย์ทริปวิทกรุงเทพ1วันนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอยากให้เราไปเที่ยวที่ไหนอีกพิมพ์คอมเมนต์บอกได้เลยนะหรือว่าใครมีร้านแถวเทียนทะเลแถวนี้แนะนำเนาะก็พิมพ์คอมเมนต์แนะนำเราไว้ได้เลยนะคะเผื่อเรามาแถวนี้อีกไปแล้วบ๊ายบาย